นี่กลับมาดูโครงการดีๆของออมสินนะคะเปลี่ยนอารมณ์อย่างไวมากนะคะมาดูโครงการนี้ค่ะออมสินขานรับนโยบายรัฐนะคะช่วยเพิ่มสภาพคล่องประชาชนปล่อยสินเชื่อห่วงใยรายละไม่เกิน10,000 บาทนะดอกเบี้ยเนี่ยต่ำต่ำนะแถมไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันด้วยนะคะไม่ต้องผ่อนชำระใน6 งวดแรกโอ้โหมันดีต่อใจขนาดนี้นะก็เลยต้องเอามาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องนี้ผู้อำนวยการธนาคารออมสินค่ะคุณวิทัยรัตนากรบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมอบนโยบายให้สถาบันการเงินของรัฐช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาการเงินจากภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะธนาคารก็ได้ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็เปิดโครงการที่ชื่อว่าสินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภัยโควิด -19 ด้วยเงื่อนไขผ่อนปรนเป็นพิเศษนะคะช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเงินหมุนเวียนไปใช้สอยในครอบครัวช่วยลดภาระหนี้สินหรือว่าแก้ปัญหาสภาพคล่องสำหรับสินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภัยโควิด -19 ก็เปิดให้ผู้มีอายุ20ปีบริบูรณ์สัญชาติไทยเนี่ยนะคะยื่นขอกู้รายละไม่เกิน10,000 บาทอัตราดอกเบี้ยคงที่เพียง 0.35% ต่อเดือนนะคะพร้อมเงื่อนไขที่ต้องบอกว่าพิเศษสุดๆเพราะว่าไม่ต้องมีผู้ค้ำไม่ต้องมีหลักประกันการกู้และผ่อนปลนให้ผู้กู้ไม่ต้องชำระทั้งต้นแล้วก็ดอกเบี้ยใน6งวดแรกโอ้โหคือมันดีจริงๆนะคะกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้เนี่ยไม่เกิน2ปีโดยเปิดให้ผู้กู้เนี่ยนะคะได้กู้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะผ่านทางแอป MyMo เท่านั้นซึ่งมันสะดวกรวดเร็วนะคะไม่ต้องไปที่สาขาความเสี่ยงเนี่ยแทบจะไม่มีไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบกันนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการยื่นกู้เนี่ยสามารถที่จะเข้าแอป MyMo ถ้ายังไม่มีก็ไปโหลดซะนะคะแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1คุณก็ลงทะเบียนก่อนนะคะเพื่อจะรับสิทธิ์โดยระบบเนี่ยจะกำหนดวันที่นัดหมายให้ลูกค้าล็อกอินเข้าแอปเพื่อกดยื่นขอกู้อีกครั้งหนึ่งขั้นตอนที่2ก็คือว่ากดยื่นขอกู้ผ่านแอปนะคะตามกำหนดวันที่มีการนัดหมายเอาไว้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยธนาคารก็จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบในวันถัดไปผ่านแอป MyMo นี่แหละนะคะแล้วก็ SMS ด้วยโดยผู้ที่รับอนุมัติสินเชื่อสามารถทำสัญญากู้ยืมเงินผ่านแอปดิจิตอลคอนแทคนะคะแล้วก็รับเงินกู้นะคะเข้าบัญชีได้โดยสะดวกนั่นเองค่ะโอ้โหดีขนาดนี้นะไม่ต้องไปเรื่องของเงินกู้นอกระบบให้มันมีความสุ่มเสี่ยงอีกแล้วค่ะพูดถึงธนาคารออมสินนะคะต้องบอกว่าเป็นธนาคารที่เราทุกคนเกิดมาก็เจอว่ามีธนาคารนี้แล้วชื่อว่าธนาคารออมสินเนี่ยนะคะธนาคารออมสินอายุจนถึงปีนี้109 ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมใครบ้างนะคะที่ได้เป็นลูกค้าธนาคารออมสินมาตั้งแต่สมัยเด็กๆบ้างนี่ฉันเชื่อว่าอ้าวใครบ้างยกมือขึ้นคงยกมือกันเป็นแถวเลยทีเดียวคุณผู้ชมท่านใดเป็นลูกค้าของธนาคารออมสินบ้างเพราะเมื่อก่อนสมัยที่เราเป็นเด็กๆเราไปธนาคารออมสินในวันเด็กหรือวันที่เป็นวันก่อตั้งธนาคารนะคะเหมือนอย่างปีนี้1เมษายนเป็นวันออมสินค่ะธนาคารออมสินเนี่ยนะคะเขาก็มีการจัดกิจกรรมมอบกระปุกชิงช้าสวรรค์เป็นของขวัญเมื่อฝาก500 บาทขึ้นไปจำได้ว่าสมัยตัวเองเด็กๆเนี่ยนะคะมันเป็นหลักสิบนะคะแล้วก็หลักสิบต้นๆด้วยแต่ว่าตอนนี้ต้อง500แล้วค่ะเด็กสมัยนี้เนี่ยนะคะผ่านมาไม่กี่ปีเด็กสมัยนี้จะเปิดบัญชีทีต้อง500 บาทขึ้นไปเนี่ยนะคะถ้าฝาก500 บาทขึ้นไปจองสิบฝากเงินล่วงหน้าวันจันทร์นี้ค่ะตามนี้เลยนะคะที่เห็นอยู่นี้อุ๊ยอยากได้เลยใช่ไหมคะน่ารักแล้วก็สีสันสดใสมากเรียนเชิญคุณวิไทยมาบอกอีกทีหนึ่งนะคะผู้อำนวยการธนาคารออมสินคุณวิไทยรัตนากรเนี่ยนะคะบอกว่าเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้งธนาคารเป็นปีที่109วันที่1 เมษายน 2565นี้ทำของขวัญชิ้นพิเศษกระปุกชิงช้าสวรรค์มอบให้กับลูกค้าที่ฝากเงินนะคะทุกประเภทตามที่ธนาคารกำหนดก็คือฝากเงินตั้งแต่500บาทขึ้นไปแต่เนื่องจากว่าเราเจอสถานการณ์ของโควิด -19 ก็เลยยังต้องรักษาระยะห่างและห่วงใยลูกค้าทุกท่านก็เลยใช้วิธีการลงทะเบียนจองนะคะเป็นการจองสิทธิ์ฝากเงินล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเป็นการลดความแออัดของบรรดาลูกค้าที่เข้าใช้บริการที่สาขาซึ่งก็จะเปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ์28-31 มีนาคมนี้วันจันทร์นะคะถ้าหากว่าใครจะจองสิทธิ์ก็วันจันทร์นี้เริ่มได้เลยเขาจองได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th www.gsb.or.th หรือช่องทาง LINE ค่ะ @si นะคะ @gsbsociety
GSBSOCIETY ทางไลน์นี้ก็ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ1เลขบัตรประจำตัวประชาชนต่อ1สิทธิ์จากนั้นก็เลือกฝากเงินได้3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นผ่านทางธนาคารนะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องรับฝากเงินหรือผ่านแอป MyMo ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีการนำภาพถ่ายหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิ์ผ่านหลักฐานการฝากเงินติดต่อรับกระปุกได้ช่วงวันที่1ถึง4เมษายน2565แต่ว่าของมีจำนวนจำกัดนะคะและถ้าหากว่าใครมีลูกหลานเกิดพอดิบพอดีเลยนะคะ1เมษายน2565มาเป๊ะพอดีวันนี้ลืมตามาดูโลกวันที่1เมษายนธนาคารมอบเงินขวัญถุงเป็นเงิน500บาทให้เป็นการเริ่มปลูกฝังการสร้างวินัยการออมตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าอย่างนี้ค่ะถ้าหากว่านะคะมีโอกาสดีๆนี้ได้ทั้งของแถมด้วยนะคะเป็นของที่ระลึกด้วยเพราะฉะนั้นก็ไปนะคะร่วมกันสร้างวินัยการออมให้กับลูกหลานของเราเริ่มจากธนาคารออมสินกันนี่ก่อนเลยก็แล้วกันนะคะให้เด็กๆได้ฝากเงินแล้วก็ได้ของด้วยนะคะ